สวัสดีนะครับสมเด็จพระนางเรือล่มมีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ประสูติเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2403ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาลำดับที่50จำนวนทั้งสิ้น82พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระกนิษฐาอีก2พระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาและพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรีครั้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีพระชนมายุได้19พรรษาทรงมีพระราชธิดาพระองค์แรกทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากันนพรเพชรรัตน์และเสด็จทิวงคตพร้อมกันกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีที่ขณะนั้นทรงพระครรภ์ได้5เดือนเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2423เป็นเรื่องเศร้าที่เล่าขานกันต่อมาอย่างยาวนานเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นซึ่งชาวบ้านเล่ากันต่อกันมาว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนพรเพชรรัตน์พระราชธิดาและเจ้าฟ้าในครรภ์ทรงตามเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปพระราชวังบางปะอินเมื่อเสด็จมาถึงตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรือพระพันปีหลวงได้แล่นแซงเรือของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ประกอบกับนายท้ายเรือของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เมาเหล้าขาดสติจึงไม่สามารถควบคุมเรือได้จึงเป็นเหตุให้เรือล่มนะครับทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ทรงว่ายน้ำได้นะครับแต่เพราะความที่ทรงห่วงพระราชธิดาจึงทรงว่ายเข้าไปช่วยแต่ก็ต้องสิ้นพระชนนะครับพร้อมกับพระพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น4ศพนะครับซึ่งศพก็จมอยู่ใต้ท้องเรือโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะติดอยู่ที่กฎมณเทียนบานว่าห้ามผู้ใดแตะต้องพระวรกายพระมเหสีมิฉะนั้นจะถูกประหารทั้งโคตรนอกจากนี้นะครับก่อนเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ได้ทรงพระสุบินว่าพระธิดาของพระองค์ตกลงไปในน้ำด้วยความตกพระทัยจึงรีบคว้าพระธิดาจนตกลงไปในน้ำด้วยกันครับแล้วก็ได้ตื่นจากบรรทมท่านก็ทรงครุ่นคิดถึงการจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังบางปะอินแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมได้นะครับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ในครั้งนั้นมีเสียงร่ำลือในวังหลวงอย่างหนาหูนะว่าการสิ้นพระชนในครั้งนี้เป็นแผนการจงใจที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเนื่องจากความอิจฉาริษยาของบรรดามเหสีและสนมนางในที่คิดหาทางกำจัดซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอันน่าพิศวงเกี่ยวกับอาถรรพ์ของดวงพระวิญญาณตามมาด้วยนะครับโดยชาวบ้านเล่ากันว่าขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังงมค้นหาพระศพในวันที่เรือพระประเทียบล่มแต่หาอย่างไรก็หาไม่พบจนชาวบ้านแถวนั้นนะครับเห็นเหตุการณ์ทนไม่ไหวจึงหลงเข้ามาช่วยคือไม่ตั้งใจหาว่างั้นเถอะอืดชืดเอ่ย
คือปล่อยเลยตามเลยนะว่างั้นเถอะชาวบ้านทนไม่ไหวลงมาช่วยนะครับแต่ไม่ว่าจะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบถึงขนาดทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์แต่ก็ยังไม่พบพระศพอีกนะจนต้องเชิญหลวงจีนท่านหนึ่งล่ะครับนามว่าสุกเหงโดยท่านสุกเหงนี่ได้เสกถ้วยน้ำชาให้ลอยไปตามกระแสน้ำพอถ้วยจมลงจุดใดก็ให้ชาวบ้านและทหารช่วยกันงมหาซึ่งในที่สุดก็สามารถหาพระศพจนพบครับโดยลักษณะของพระศพนั้นสร้างความเศร้าสลดให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากครับเมื่อภาพพระศพนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ได้อบกอดพระธิดาไว้แนบอกส่วนสถานที่พบศพนั้นก็คือใต้ซากเรือพระประเทียบนั่นเองนั่นแหละครับทั้งนี้โศกนาฏกรรมดังกล่าวได้เกิดขึ้นที่หน้าวัดกู้กลางลำน้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีชาวบ้านละแวกนั้นจึงร่วมใจกันตั้งศาลพระนางเรือล่มขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่กู้พระศพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์โดยชาวบ้านได้เรียกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ว่าพระนางเรือล่มมานับตั้งแต่บัดนั้นเลยล่ะครับซึ่งตรงนี้ครับหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จที่วงคตแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานขึ้นนั่นแหละครับโดยเฉพาะที่ทางด้านบางปะอินนะครับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่พระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นนะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสรณ์นั้นด้วยมีข้อความว่าที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัครมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้คลักหายจุลศักราช1243